้าหากจะพูดถึงการหาแพชชั่นให้กับชีวิตหลายๆคนอาจจะหาหนังสือดีๆสักเล่มหรือหาแรงบันดาลใจสักอย่างที่เป็นปรัชญาสอนชีวิตแต่สำหรับผมเลือกที่จะออกไปเรียนรู้และหาประสบการณ์เหล่านั้นด้วยการออกมาเจอโลกที่มีแต่ธรรมชาติและศิลปะที่เป็นของแท้มีเรื่องราวของจิตวิญญาณที่ซ่อนอยู่ในทุกๆที่เข้าถึงความเป็นเอกลักษณ์และความงามที่โด่งดังไปทั่วโลกศิลปะเหล่านี้ถูกรังสรรค์ขึ้นด้วยศิลปินท้องถิ่นที่เล่าผ่านความเป็นตัวเองสะท้อนออกมาให้เป็นความสวยงามบรรยากาศเช้าที่สดชื่นผสมกับแหล่งเรียนรู้ทางพุทธช่วยชีวิตมีสมาธิมากขึ้นและสิ่งสำคัญครับในการหาแพชชั่นคือการได้เห็นได้เรียนรู้เกี่ยวกับบุคคลสำคัญที่สุดในเมืองไทยผมเชื่อครับว่าการค้นหาแรงบันดาลใจนั้นมีอยู่ทุกที่เพียงแค่คุณลองเปิดใจออกมาสัมผัสความงามของศิลปะออกมาพบอะไรใหม่ๆผมเชื่อว่าคุณจะได้แพชชั่นที่ยิ่งใหญ่กลับไปแน่นอนครับ